بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله นะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้นะฮะก็เป็นรายการพิเศษรายการหนึ่งนะครับพี่น้องที่ทีมงานนะครับอาชิตแล้วก็ตะลุบันมีเดียนะครับพี่น้องได้ร่วมกันนะเพื่อจะพูดคุยเรื่องราวนะครับในคนหน้าบ้านที่ถูกลืมหรือว่าเป้าหมายจริงๆวันนี้เราก็เลยจะพูดพี่น้องให้ความสำคัญว่าเพื่อนบ้านนะครับคนที่อยู่ในบริเวณรอบบ้านเราวันนี้บางครั้งเราลืมพวกเขาเราไปทำในสถานที่ที่ไกลอันนี้ไม่ได้พูดกระทบใครนะพี่น้องนั่นเราไปทำงานในเราไปทำไปช่วยเหลือคนที่อยู่ไกลตัวเรามากไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราช่วยคนไกลไม่ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่ามุสลิมนะครับพี่น้องฟัลอักรอบฟัลอักรอบเราต้องรู้นะครับพี่น้องระดับขั้นจากใกล้ไปไกลจนขยับไปเรื่อยๆค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องเราก็จะคุยกับพี่น้องนะเป็นการนาซีฮัตเป็นการตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้านเรานะครับบ้านใกล้ชิดหรือบ้านใกล้เรือนเคียงวันนี้พี่น้องครับก็ระหว่างที่พี่น้องเข้ามานะครับวันนี้พี่น้องดูได้ใน3เพจเลยนะฮะตะลุบันมีเดีย1นะครับอนาชีตแล้วก็เพจของผมเองนะครับพี่น้องเรากระจายไป3ช่องนะครับพี่น้องวันนี้พี่น้องมีคำถามอะไรก็เดี๋ยวชะลอเราได้ถามกันนะกับเบยีเรานะครับอาจารย์นัสรีที่จะช่วยจดคำถามให้อินชาอัลเลาะห์นะเอาละครับพี่น้องเราคุยกันเรื่องเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านอันดับแรกอิสลามเนี่ยพี่น้องเป้าหมายความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้สอนให้เราเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวและอิสลามก็ไม่เคยสอนนะครับพี่น้องให้เรานั้นเป็นคนดีเฉพาะตัวเราโดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเปล่าเลยพี่น้องวันนี้ซอฮาบะห์พี่น้องในอดีตที่ซอฮาบะห์ไปเสียชีวิตที่นู่นที่นี่นะครับนอกประเทศนอกมักกะห์นอกมะดีนะห์เนี่ยเพราะว่าซอฮาบะห์อยากจะเอาความดีไปสู่คนรอบข้างและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำตัวอย่างพี่น้องครับว่าก่อนที่งานดาวะห์จะกระจายออกไปทั่วโลกจุดแรก ที่ท่านนบีได้เริ่มพี่น้องครับนั่นคืออุมมุลกุรอนั่นคือณมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์และบุคคลแรกๆที่ท่านนบีทำการดาวะห์นั่นคือเครือญาติที่ใกล้ชิดภรรยาของท่านพี่น้องชาวกุเรชของท่านและก็ขยายออกไปเรื่อยๆอิสลามมีความสวยงามพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพยายามทำยังไงให้เราเป็นคนดีทั้งต่ออัลลอฮ์และต่อมนุษย์พี่น้องลองดูหลักการอิสลามนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยอิกามิศอลาห์ในเรื่องการละหมาดนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาใช้เราเนี่ยยุกีมุศอลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดท่านนบีได้สอนเราให้ดำรงซึ่งการละหมาดซึ่งคำว่ายุกีมุศอลาห์อิกามิศอลาห์ต่างๆพี่น้องเป็นภาษาอาหรับผมพูดให้ท่านฟังเนี่ยละหมาดเป็นข้อผูกพันระหว่างความดีที่เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องแสดงให้อัลลอฮ์เห็นแต่ในขณะเรื่องละหมาดแล้วเรายังมีเรื่องอิตาอิซะกาจงชำระจ่ายซะกาตวันนี้การจ่ายซะกาตเราให้กับมนุษย์นะครับพี่น้องนั่นคือกับอัลลอฮ์เราสมบูรณ์เราดีแล้วกับพี่น้องมนุษย์เราก็ต้องดีกับเขาด้วยเช่นกันและวันนี้มนุษย์ที่เราสมควรจะทำดีด้วยมากๆนอกไปจากคุณพ่อคุณแม่นอกไปจากญาติใกล้ชิดนั่นคือจีรันหรือเจอร์หรือเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านมีอีกพี่น้องหลายประเภทเพื่อนบ้านใกล้เคียงเพื่อนบ้านห่างไกลวันนี้เรามาดูนะครับพี่น้องอันดับแรกใครคือเพื่อนบ้านเราคนไหนที่เราเรียกว่าคนคนนี้คือเพื่อนบ้านคนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนบ้านอุลามะฮ์ให้ทัศนะเอาไว้ว่าอัลจาร์หรือว่าเพื่อนบ้านนั้นทัศนะแรกได้มีความหมายเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ยินเสียงอาซานพี่น้องครับ
ในมัสยิดและบริเวณมัสยิดใครที่ได้ยินเสียงอาซานบ้างโดยที่ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับพี่น้องอาซานปากเปล่าแล้วใครที่ได้ยินเสียงอาซานเขาเหล่านั้นที่ได้ยินเสียงอาซานคนเหล่านี้คือเพื่อนบ้านกันทําไมวันนี้จึงมีทัศนะในการให้ความหมายคําว่าเพื่อนบ้านครับพี่น้องเพราะว่าศัพท์บางศัพท์ไม่ได้มีคําเฉพาะอิสติลาตายตัวนักวิชาการหรือบรรดาซอฮาบะห์ก็มีทัศนะต่างกันว่าใครที่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านบางทัศนะกล่าวว่ามันซัลลามะกใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับท่านในเวลาซุบฮีที่มัสยิดเขาเหล่านั้นคือเพื่อนบ้านกันอันนี้เป็นทัศนะนะครับพี่น้องของซอฮาบะห์ที่ให้เข้าไปอีกว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮีพร้อมกันที่มัสยิด50คน60คน30คนหรือ7คน3 4คนก็ตามเขาเหล่านี้เราเรียกว่าเพื่อนบ้านทัศนะอีกของท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องครับท่านหญิงไอชาได้ให้ความหมายของคําว่าเพื่อนบ้านเอาไว้ว่าอัรบะอูนดาร40หลังคาเรือนมินกุลลิญานิบใน4ทิศนับออกไปฝั่งละ10หลังคาเรือนนั่นคือเพื่อนบ้านเราแสดงว่าข้างหน้า10หลังข้างหลัง10หลังข้างขวา10หลังข้างซ้าย10หลังนี่คือเพื่อนบ้านเราหมดเลยวาจิบที่เราต้องทําดีด้วยกับคนเหล่านี้และวาจิบที่เราต้องให้สิทธิในเพื่อนบ้านในคนเหล่านี้ดังนั้น3ทัศนะนี้พี่น้องครับ40หลังคาเรือนบ้างใครละหมาดซุบฮีกับเราบ้างนะครับตลอดจนใครที่ได้ยินเสียงอาซานบ้างเป็นทัศนะต่างๆนานามากมายแต่อุลามะก็ได้ให้ความหมายนะครับพี่น้องว่าสรุปที่โรเจที่ชัดเจนและมีน้ำหนักมากเพื่อนบ้านความหมายของคำเพื่อนบ้านให้กลับไปดูยังอาดะหรือไปดูยังเขาเรียกว่ายุคสมัยแต่ละสมัยที่เปลี่ยนแปลงกันไปอย่างเช่นในยุคเราวันนี้ครับพี่น้องอาจจะเพื่อนบ้านในความหมายของเราในปัจจุบันนั้นไม่ได้เข้าไปถึง10หลังในอาดาในประเพณีปฏิบัติ3 4 5หลังในปกติคนในยุคนี้เห็นว่านี่คือเพื่อนบ้านแสดงว่าทัศนะที่มีน้ำหนักเขาถือว่าเอาอุรุฟหรืออาดาเอาประเพณีปฏิบัติเป็นหลักเลยว่าส่วนใหญ่ในสังคมบ้านเราตอนนี้ใครบ้างที่เรานับเป็นเพื่อนบ้านถ้าปัจจุบันนะครับพี่น้องเราก็ไม่ได้คิดในเรื่องของการละหมาดซุบฮีเราก็ไม่ได้คิดในเรื่องของการได้ยินเสียงอาซานเพราะอาซานกับไมโครโฟนนี่ดังหมดทั้งโมเกมเลยเราก็เลยคิดเอาแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่า10หลังคาเรือนจากขวาจากซ้ายปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อยู่ระแวกระแวกใกล้ๆกันเดินไปมาหาสู่กันได้เนี่ยเราเรียกว่าเพื่อนบ้านฉะนั้นแล้วพี่น้องครับเพื่อนบ้านตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามีแล้วสิทธิที่เราต้องให้หน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติแน่นอนพี่น้องเขาต่างๆเหล่านี้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับจากเราแล้วเราก็มีสิทธิ์ได้รับจากเขาเพราะเราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันในอายะห์อัลกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะตุนนิสานะครับอายะห์36อัลลอฮ์กล่าวไว้ว่าวะบุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอะคำสั่งจากอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องอันดับแรกเลยอัลลอฮ์ใช้ไอ้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์โดยที่อย่าตั้งภาคีใดๆกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแม้แต่อย่างเดียวฉะนั้นมุสลิมจะเป็นคนดีหรือไม่อันดับแรกเขาต้องดีกับอัลลอฮ์ก่อนหากวันนี้คนคนหนึ่งดีกับเพื่อนบ้านแต่เลวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนหนึ่งดีกับมนุษย์แต่ทรยศอัลลอฮ์เราก็จะถือว่าคนคนนี้ไม่ผ่านทั้งหมดเลยเพราะอันดับแรกท่านต้องอิบาดัตท่านต้องเชื่อฟังท่านต้องต่ออัตต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าตั้งภาคีอย่าทำชีริกใดๆโดยเด็ดขาดคำสั่งที่สองวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานะและจงทำดีกับพ่อแม่ของท่านแน่นอนพี่น้องรองจากการอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ใช้นั่นคือการปฏิบัติดีการทำดีกับพ่อแ
บิดามารดาวะบิดิลกุรบานะครับไล่ต่อมาเรื่อยๆจนอัลลอฮ์เอ่ยถึงว่าวัลจาริดิลกุรบาวัลจาริลจุนุบและเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลไปน้องตรงนี้แหละครับเพื่อนบ้านที่อัลลอฮ์เอ่ยถึงในกุรอานตรงนี้มีสองอย่างหนึ่งจาริดิลกุรบาวัลจาริดิลกุรบาเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดวัลจาริลจุนุบและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลจากเราแสดงว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีสองประเภทประเภทแรกใกล้ชิดประเภทสองเพื่อนบ้านที่ห่างไกลจากเราอะไรคือเพื่อนบ้านใกล้ชิดอะไรคือเพื่อนบ้านห่างไกลตรงนี้นักวิชาการก็ให้ความหมายนะครับพี่น้องว่าเพื่อนบ้านใกล้ชิดนั้นท่านอิบนุอับบาสได้อธิบายว่าจารุดุลอะปะนิวัลจาริดิลกุรบะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดนั่นคือبينه وبينك قرابة คือเพื่อนบ้านที่ระหว่างท่านกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์เป็นญาติใกล้ชิดกันนี่เขาเรียกว่าเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดส่วนจารินจุนุบเพื่อนบ้านที่ห่างไกลนั้นคือเพื่อนบ้านที่เป็นเพื่อนปกติไม่ได้สัมพันธ์ทางเคยญาติใดๆกับเราแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในขอบเขตคำว่าเพื่อนบ้านเราต้องทำดีหมดเลยพี่น้องเราต้องทำดีให้หมดเลยแต่วันนี้นะครับพี่น้องเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าผลบุญยิ่งใหญ่ขนาดไหนการที่เราทำดีกับคนข้างๆพี่น้องผมถามตัวพี่น้องและลองตอบกันเองนะครับว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีเด็กกำพร้าอยู่ข้างๆมีคนจนอยู่ข้างๆมีคนไม่มีกินอยู่ข้างๆมีคนอดอยากอยู่ข้างบ้านเราเป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยสามารถทำบริจาคและบริจาคให้ต่างจังหวัดให้คนองค์กรต่างๆได้ให้คนต่างๆพื้นที่ได้เราให้เป็นหมื่นเราให้เป็นแสนในขณะเดียวกันคนข้างบ้านเราวันนี้เราไม่เคยช่วยเหลือและไม่เคยดูแลอะไรเลยบางคนบอกว่าฉันช่วยแล้วอาจารย์ให้มันไปร้อยหนึ่งพี่น้องขอโทษเพื่อนบ้านลูกเขาเมียเขาอาหารการกินก็จะไม่พอกินอยู่แล้วเราให้ร้อยเดียวแต่กับคนอื่นที่อยู่ไกลจากเราเราให้เป็นแสนเราให้เป็นหมื่นทำไมเราทำอ่ะพี่น้องคนคนนู้นนะครับพี่น้องคนห่างไกลเนี่ยที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านเนี่ยวันนี้ถ้าเราไม่ได้ให้เขาคนอื่นที่ให้เขาก็ยังมีแต่วันนี้เพื่อนบ้านที่หิวโหยเนี่ยอยู่ข้างเราเนี่ยและเขาดูในรู้จักเราพี่น้องเขารู้มาว่าเราบริจาคให้คนนั้นคนนี้30,000บ้าง40,000บ้างท่านคิดว่าเพื่อนบ้านข้างๆท่านเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับท่านคิดว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันวันเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาไม่ด่าแน่นอนพี่น้องเขาก็ไม่ว่าแต่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมันเกิดแล้ววันนี้ล่ะพี่น้องถ้าคนยิ่งไม่ช่วยเพื่อนบ้านเขาที่ใกล้ชิดในบริเวณรอบตัวเขาเลยอะไรจะเกิดขึ้นหะดีษหนึ่งพี่น้องครับท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮะได้ถามได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอินนะลีจารัยนบอกกับรอซูลว่าฉันเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่2คนนะครับพี่น้องมีเพื่อนบ้านอยู่สองหลังเนี่ยฟาอิเลอไอเหวมาแล้วคนไหนเนี่ยยารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันจะฮะดียะห์ของให้เขาดีจะให้ใครดียารอซูลุลลอฮ์เพื่อนบ้านทั้งสองคนนี้เพราะของเนี่ยมีชิ้นเดียวจะให้เพื่อนบ้านฝั่งขวาหรือให้เพื่อนบ้านฝั่งซ้ายจะให้คนนั้นหรือให้คนนี้ท่านหญิงไอชาพี่น้องถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะให้ใครท่านนบีเมื่อได้ยินภรรยาท่านหญิงไอชาถามอย่างนั้นนบีจึงตอบว่าอิลาอักรบีฮิมะมินกิบาบันท่านนบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าจงให้คนที่ประตูบ้านใกล้กับเจ้ามากที่สุดนั่นคือถ้าเพื่อนบ้านสองคนนี้คนนี้เราต้องเดินไป3 เมตรอีกคนหนึ่งเดินแค่2 เมตร
ให้เราให้คนที่สองเมตรให้คนที่อยู่ใกล้เรามากกว่าคนที่อยู่ไกลเราอันนี้อันดับต้นเลยพี่น้องครับหะดีษนี้นบีสอนอะไรแก่เราพี่น้องถ้าสังคมทําแบบนี้ได้เราดูแลคนใกล้ชิดเราและหลังจากนั้นเราดูแลคนข้างนอกสุดยอดนะครับพี่น้องกับวันนี้เราดูแลคนข้างนอกแต่ทอดทิ้งคนใกล้ชิดอันนี้เขาเรียกว่ายอดเหมือนกันแต่ยังไม่สุดทุกอย่างมันอยากไปถึงที่สุดพี่น้องครับแล้ววันนี้ทำยังไงดูแลคนใกล้ชิดและหลังจากนั้นช่วยเหลือคนนอกมีคนถามนะครับพี่น้องว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราช่วยเหลือคนอื่นๆที่อยู่นอกจังหวัดเราไม่ได้เลยนะครับอาจารย์บอกไม่ใช่ไม่ได้ช่วยได้และดูเป็นเคสด้วยสมมติว่าคนข้างนอกเขาเปิดเขาขอความช่วยเหลือและขณะเดียวกันคนใกล้ตัวเราก็ขอความช่วยเหลือพี่น้องต้องดูถ้าเคสนั้นเนี่ยนะโอเคมันสุดวิสัยและมันเดือดร้อนจริงๆจะเป็นจะตายหัวขาดตีนเด็ดอะไรก็แล้วแต่อันนี้ยังพอทุเราช่วยเขาก่อนอันนั้นไม่ว่ากันเขาเรียกว่าดารูเราะห์จำเป็นแต่พี่วันนี้เราดูอันนั้นเขาขอเพื่อความสมบูรณ์ไอ้นี่ขอเพื่อความลำบากพี่น้องต้องใช้ปัญญานะครับว่าเราจะช่วยใครก่อนอย่าบอกว่าท่านคิดไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านไม่ได้คิดต่างหากท่านรู้สึกว่าขอให้ได้ทำแต่ครับยังไงก็ได้ถูกต้องบุญน่ะได้แน่นอนแต่วันนี้สิ่งที่นบีสอนถ้าทำแบบนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ฟิตนะห์ไม่เกิดในสังคมอิลาพี่น้องนบีบอกอิลาอักรบิฮิมามินกิบาบันประตูที่ใกล้ท่านที่สุดนะครับพี่น้องประตูที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดใกล้เจ้าที่สุดไอชาเอ๋ยนี่คือคุณค่าหรือฟาดีลัดความประเสริฐของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เราพี่น้องครับบางคนบอกว่าหนูไม่รู้เลยค่ะอาจารย์ว่าเพื่อนบ้านหนูลำบากหนูไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านหนูไม่มีกินพี่น้องคนจนลำบากจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ขอคนนะครับพี่น้องไอ้ที่ขอบ่อยๆนะไม่ค่อยจนเท่าไหร่แต่คนลำบากเขาเจียมตัวเขาสงบเสงี่ยมหน้าที่เพื่อนบ้านต้องดูและสังเกตว่าเพื่อนบ้านเรามีหรือไม่มีอดจะไปรู้ได้ยังไงคุณรู้แม้กระทั่งวันนี้คนกรุงเทพอดอยากคุณยังรู้เลยคุณรู้ไปถึงพี่น้องชาวโรฮิงญาอดอยากคุณก็รู้แล้ววันนี้ยีมัดอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยบางซบอยู่ข้างบ้านอย่างเงี้ยพี่น้องเราไม่รู้เลยแสดงว่าเราไม่สนใจสังคมแต่เราจ้องแล้วก็สนใจในสื่อโซเชียลอย่างเดียวท่านเป็นคนดีพี่น้องที่รู้จักสงสารคนแต่ขณะเดียวกันอิสลามสอนด้วยว่าคนใกล้เรือนเคียงนะสังเกตดูพฤติกรรมและช่วยเหลืออย่าอิ่มโดยที่เพื่อนบ้านหิวโดยเด็ดขาดหะดีษที่นบีเตือนนี่รุนแรงนะครับพี่น้องลักษณะคนมุสลิมเนี่ยนะท่านนบีเตือนเอาไว้ว่าลายัชบะอุรรจุลดูนัจารีคนคนหนึ่งจะต้องไม่อิ่มในขณะที่เพื่อนบ้านเขาหิวนี่คือคนมุมินพี่น้องหะดีษนี้นบีกำลังจะบอกว่าคนมุมินเนี่ยจะนอนท้องอิ่มโดยปล่อยให้เพื่อนบ้านหิวเป็นไปไม่ได้ถ้ามุมินเขาอิ่มเพื่อนบ้านต้องอิ่มถ้าเพื่อนบ้านไม่มีนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านลำบากขัดสนเนี่ยและเรารู้เนี่ยเราจะกินอิ่มสบายในขณะที่ปล่อยเขาหิวอัลลอฮ์จะสอบท่านอัลลอฮ์จะถามท่านอัลลอฮ์จะถามในสิทธิที่ท่านให้กับเพื่อนบ้านแค่ไหนพี่น้องวันนี้ผมเลยบอกว่าอามานะอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากหลักการอิสลามนะพี่น้องให้เกียรติมากในเรื่องของเพื่อนบ้านและโดยเฉพาะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดใกล้เรือนเคียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตรงนี้นะพี่น้องท่านนบีได้รับคำสอนจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านนบีบอกว่าวะมาซาลยูซีนีญิบรีลญิบรีลยังคงสั่งเสียยังคงสั่งสอนฉันเนี่ยบิลจาร์ในเรื่องเพื่อนบ้านญิบรีลสอนฉันบ่อยมากๆคือนบีกำลังบอกว่าญิบรีลพูดถึงบ่อยมากในเรื่องเพื่อนบ้านหัตตาซอนันตุอันนะฮูซะยูวัรริซุ
จนกระทั่งฉันเข้าใจว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกด้วยกันได้แสดงว่าเรื่องของเพื่อนบ้านท่านนบีให้ความสำคัญมากพี่น้องครับเรื่องของเพื่อนบ้านอิสลามให้ความสำคัญมากวันนี้พี่น้องที่มีเกียรตินะครับเราดูกันว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับพี่น้องผมได้มีโอกาสบางทีไปดาวะบางที่เนี่ยไปบายานบางที่ดูในสังคมหนึ่งผมบอกว่าสังคมเราเนี่ยนะถ้าเราสามัคคีและช่วยเหลือกันเนี่ยนะเราไม่ต้องแบมือขอเงินข้างนอกเลยเราไม่ต้องแบมือขอตังค์จากคนข้างนอกเราในหมู่บ้านเราเนี่ยช่วยเหลือกันได้หมดเลยไปสตูลไปนอนครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาชาอัลลอฮ์คุยกับพี่น้องที่นั่นเขาบอกผมว่าอาจารย์สตูลเนี่ยนะจากโควิดหรือไม่โควิดเราก็อยู่กันเหมือนเดิมสตูลเป็นเมืองปิดเมื่อเป็นเมืองปิดผู้คนในหมู่บ้านผู้คนในอำเภอผู้คนในตำบล นั้นมึงซื้อกูขายมึงขายกูซื้อมึงมีอะไรมาแลกมึงมีอะไรกูช่วยในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลบริเวณนั้นชาวบ้านช่วยเหลือกันหมดเลยแสดงว่าเวลาโควิดคนนอกเข้าไม่ได้คนในก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาช่วยกันวันนี้ภูเก็ตทำไมเดือดร้อนนะพี่น้องกระบี่ทำไมเครียดพังงาทำไมเจ๊งเพราะเราอาศัยกินจากคนข้างนอกที่มาเที่ยวส่วนมากนักท่องเที่ยวบ้างฝรั่งบ้างพอโควิดถูกกันหมดเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องคนในไม่บาลานซ์สิครับพี่น้องเพราะเราอาศัยเงินจากข้างนอกหมดเลยแต่คนสตูลในละงูตรงนั้นบอกเราช่วยเหลือกันหมดท่านซื้อเราขายผมขายท่านซื้อช่วยเหลือกันนะพี่น้องพลังมาจากไหนมาจากเพื่อนบ้านมาจากคนใกล้เรือนเคียงมาจากคนในชุมชนเลยบอกว่าถ้าสังคมเราสามัคคีแล้วช่วยเหลือกันจริงๆนะพี่น้องเราไม่ต้องไปแบมือขอใครเลยช่วยกันได้แน่นอนแต่ปัญหาคือว่าท่านจะต้องให้ความใส่ใจดูแลนะครับพี่น้องจะต้องช่วยเหลือจะต้องดูแลเพื่อนบ้านท่านจะต้องดูบางทีวันนี้นะครับพี่น้องเราเองเนี่ยอ่อนแอในเรื่องเข้าถึงเพื่อนบ้านอันนั้นต้องยอมรับอันนั้นต้องยอมรับเลยว่าเราเดินเข้าหาคนน้อยมากในขณะที่บางพี่น้องบางจะมาบางกลุ่มบางพวกผมเคยคุยนะครับพี่น้องกับพี่น้องที่ออกดาวะเนี่ยเชื่อไหมครับเขาเนี่ยสามารถบอกได้ว่าในหมู่บ้านของเขาเนี่ยบ้านหลังไหนมีสมาชิกกี่คนบ้านหลังไหนมีคนกี่คนมีเป็นเด็กกำพร้ากี่คนมีคนจนกี่คนมีคนอันลูกยากเต็มกี่คนเขารู้หมดเลยในขณะที่เราบางทีคนถามมาเนี่ยเด็กกำพร้ามีกี่คนเราต้องย้อนกลับไปหาทะเบียนมัสยิดเราต้องเดินไปถามอิหม่ามเราต้องเดินดูพี่น้องเรางงว่าเขารู้ได้ยังไงเขาเดินไงพี่น้องเขาเดินเข้าเยี่ยมเขาเดินเข้าหาไม่ใช่ไปเพื่อสมัครอะไรแต่ไปเพื่อเยี่ยมเยียนเลยบอกว่าเวลาเราเดินลงเยี่ยมคนเนี่ยนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เราได้คือได้เห็นความเป็นไปของพี่น้องความลำบากของเพื่อนบ้านตรงนี้แหละอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนให้เรานะครับว่าเพื่อนบ้านนะสำคัญมากในการช่วยเหลือกันและอิสลามห้ามในการทำอันตรายหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆแก่เพื่อนบ้านโดยเด็ดขาดครั้งหนึ่งไปน้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยกับซอฮาบะห์ท่านซอฮาบะห์ก็ได้บอกนบีถึงผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับรอซูลว่าอินนะฟุลานะยุซกิรุมินกัสรติศอลาติฮาวะซิยามิฮาวะศอดะกาติฮามาบอกกับนบีนะครับถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ละหมาดมากถือศีลอดมากและทำซอดาเกาะห์มากละหมาดสุนัตก็เยอะศีลอดสุนัตก็เยอะทำซอดาเกาะห์ก็เยอะกอยรอันนะฮะตุซีจารฮาบิลิซานิฮะแต่ว่ามีเรื่องเดียวที่ผู้หญิงคนนี้ทำนั่นคื
ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านนางด้วยคำพูดของนางด่าเพื่อนบ้านนินทาเพื่อนบ้านกล่าวร้ายเพื่อนบ้านว่าเพื่อนบ้านท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนบีตอบว่าเฮียฟินเนอร์ผู้หญิงคนนี้เข้านรกละหมาดเยอะศีลอดมากทำซอดาเกาะเยอะแต่ทำอันตรายเพื่อนบ้านกล่าวหาเพื่อนบ้านเขาเนี่ยทำด้วยลิ้นของนางในการด่าในการทำร้ายเพื่อนบ้านนบีบอกเฮียฟินเนอร์นางจะไปนรกกันเวลานบีบอกนรกเนี่ยนะครับพี่น้องไม่มีการสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกมาจากอะไรพี่น้องมาจากสิทธิที่เราไม่ได้ให้แก่เพื่อนบ้านอย่างเต็มที่มาจากสิทธิที่เราบกพร่องในการดูแลคนใกล้ชิดในคนใกล้ตัววันนี้พี่น้องครับทรัพย์สินเราที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยความสบายเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แก่เราวันนี้นะครับพี่น้องเราเคยถามตัวเองนะพี่น้องว่าอัลลอฮ์ให้เราทำไมอัลลอฮ์ส่งให้เราทำไมในริสกีในปัจจัยยังชีพในทรัพย์สินต่างๆนานาพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นบททดสอบว่าคนมีจะได้ช่วยคนจนคนลำบากท่านก็ต้องสามารถอดทนและเมื่อวันนี้เราเป็นอย่างนี้พี่น้องครับอิสลามจึงมาบอกเนี่ยตรงนี้พี่น้องว่าให้เราตะอาวะนุอัลบิรวัตตักวะช่วยเหลือกันนะพี่น้องในหนทางแห่งความยำเกรงช่วยเหลือกันในหนทางแห่งความตักวะช่วยเหลือกันในหนทางที่อัลลอฮฺตาลาพอใจเราสังคมจะดีได้นะครับพี่น้องสังคมที่มีการดูแลสังคมที่มีการพัฒนาในจุดใกล้ชิดของเขาก่อนพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเราเนี่ยนะครับพี่น้องพัฒนามะดีนะห์จนเป็นอาณาจักรอิสลามอันยิ่งใหญ่เนี่ยท่านนบีเริ่มกับอะไรพี่น้องครับรอซูลเริ่มจากบรรดาซอฮาบะห์บรรดาเขาเรียกเครือญาติบรรดาผู้คนใกล้ชิดของท่านในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดท้ายขจรไปไกลมากพี่น้องฮุกกลมอิสลามนะครับพี่น้องคนเคยถามผมว่าเนื้อกุรบานเนี่ยหรือเงินซะกาตเนี่ยเราจะไปให้คนต่างถิ่นได้หรือไม่อุลามาเคยถูกถามพี่น้องในเรื่องนี้ท่านได้ตอบเอาไว้สวยงามมากบอกว่าถ้าคนในมุกเกมคนในพื้นที่ได้รับพอเพียงแล้วก็อนุญาตในการที่ท่านจะแจกจ่ายคนนอกพื้นที่ต่อไปแปดจำพวกอัสนับที่มีสิทธิ์รับซะกาตถ้าเป็นมิสกีนสองคนพี่น้องคนหนึ่งอยู่นอกพื้นที่อีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านเราต้องให้เพื่อนบ้านเราก่อนคนยากจนสองคนคนหนึ่งเป็นคนใกล้ชิดอยู่ในหมู่บ้านในจังหวัดในอำเภอเราอีกคนหนึ่งอยู่นอกพื้นที่เลยช่วยเหลือคนในพื้นที่ก่อนจริงๆนะครับพี่น้องฮิกมัตอย่างหนึ่งเวลาสังคมดูนะพี่น้องครับคนคนหนึ่งช่วยเหลือคนข้างนอกอย่างเต็มร้อยแต่ไม่ช่วยเหลือคนในพื้นที่ไม่มีใครชื่นชมเท่าไหร่หรอกครับพี่น้องเขาว่าไอ้นี่แปลกผมยกตัวอย่างให้นะพี่น้องผมรู้จักกับแชร์คนหนึ่งคนแก่แล้วสมัยก่อนเนี่ยแกชอบมันในหมู่บ้านมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งสวยมากนะแกเล่าให้ฟังนะอดีตนะครับพี่น้องสวยมากผู้หญิงคนนี้บ้านผู้หญิงนี่สมัยก่อนเขาทำนากันนะพี่น้องเวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยพวกผู้ชายในหมู่บ้านไปบ้านสาวหมดเลยจะไปช่วยบ้านผู้หญิงเกี่ยวข้าวไปเต็มเลยตัวเชนี่มาทีหลังพอมาถึงเนี่ยพ่อผู้หญิงให้ขึ้นบ้านเลยดูนะไอ้หนุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ยินนะนั่งรอกันเต็มรอจะมาเกี่ยวข้าวตัวเชนนี่มาเนี่ยไปน้องพ่อผู้หญิงเชิญขึ้นบ้านกินน้ำก่อนเลยก็แปลกผู้ชายคนอื่นมองตาเขียวเลยไอ้นี่เกี่ยวข้าวให้ผู้หญิงตั้งนานมาชวนมาช่วยไม่ชวนขึ้นบ้านแม้แต่หัวบันไดไอ้บังนี่มาจากไหนไม่รู้พ่อผู้หญิงชวนขึ้นกินน้ำเลย
ก็ผมก็ถามว่าเพราะอะไรอะครับแกบอกออกมาเนี่ยฮิกมัตสวยมากผู้ชายทั้งหมดที่มาเกี่ยวข้าวให้ผู้หญิงนะครับพี่น้องนาตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวเลยของพ่อมันไม่ได้ทําเลยมันมาเกี่ยวให้ผู้หญิงเขามองว่าไอ้พวกนี้บ้าผู้หญิงแต่ต้นเชนนี่มาเนี่ยไอ้บางนี่มาทําไมพ่อผู้หญิงไอ้ขึ้นบ้านไอ้บางนี่บอกว่าผมเนี่ยจะมาช่วยไอ้ยอดเกี่ยวได้นะแต่ผมขอเกี่ยวนาของผมให้เสร็จก่อนแล้วผมจะมาช่วยพ่อผู้หญิงยกมือเลยไอ้นี่ก็สุดยอดทําของตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยคนอื่นถ้ามาแบบนี้พี่น้องไอ้นี่บ้าผู้หญิงเลยบอกว่านี่มุมมองจาฮิลียะห์นะยังสวยงามกับคนที่เริ่มของตัวเองก่อนและในอีกบางคนละมุมมองอิสลามที่พี่น้องเราไปช่วยคนข้างนอกเต็มร้อยเลยเอ่ยชื่อเนี่ยสมมตินะครับยืมชื่อใครบีสมมติยืมชื่อเบยีแล้วกันนะเบยีไนกี้ก็สนายนะสมมติเบยีเราเนี่ยเอ่ยชื่อเบยีเนี่ยทุกสมาคมทุกสมาพันธ์ทุกจังหวัดทุกสังคมมุสลิมรู้จักหมดเลยเบยีเงินล้านเบยีเงินล้านขอให้เบิกเบยีพึ่งได้แน่นอนใจถึงด้วยเดี๋ยวให้พี่น้องคนทั่วจังหวัดทั่วประเทศรู้จักเบยีหมดเลยแต่ชื่ออะไรเดียวนี่เบดิงข้างบ้านคนจนพี่น้องแทบจะกินเกลือไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเบยีเลยพี่น้องแต่เบยีดังหมดข้างนอกแล้ววันนี้เราจะดูเบยีเป็นคนยังไงอะพี่น้องแสดงว่าอันไหนที่อยู่ข้างนอกและทีนี้มันมีหลายอย่างแล้วพี่น้องทําไมต้องทําอันนั้นและทําไมข้างบ้านไม่สนใจมันก็จะตามมาเรื่องความอิคลาสเรื่องความช่วยเหลือเรื่องของการพัฒนาสังคมจะพัฒนาไปไกลนะพี่น้องเริ่มในจุดที่ใกล้ชิดเพื่อนบ้านญาติใกล้ชิดเพื่อนบ้านห่างไกลและขยายออกไปเรื่อยๆวันนี้พี่น้องเพื่อนบ้านในมุมมองอิสลามจึงแบ่งเป็น3ประเภทนะครับพี่น้อง3ประเภทประเภทแรกอุลามาบอกว่าคือเพื่อนบ้านที่มีสิทธิ์ระหว่างเราแค่เป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นเขาเรียกว่าฮักกุลเจรเป็นแค่เพื่อนบ้านสิทธิแค่เพื่อนบ้านที่เราให้เขาอันนี้คือเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมวันนี้เพื่อนบ้านเราเป็นคนต่างศาสนิกบางคนบอกต้องทําดีไหมอาจารย์เป็นคนต่างศาสนิกอยู่ติดเป็นเพื่อนบ้านเราสิทธิที่เราต้องให้เขาคือเพื่อนบ้านท่านต้องดีกับเขาด้วยบางคนเลยถามไงพี่น้องว่าเนื้อกุรบานเนี่ยให้คนต่างศาสนิกกินได้ไหมเอาละพี่น้องมันมีอุลามาขัดแย้งแต่วันนี้เราว่าอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าลายันฮากุมุลลอฮฺอันนี้ละดีนัลัมยุกาติลุกุมฟิดดีนอัลลอฮฺไม่ห้ามในการที่ท่านจะทําดีด้วยกับคนที่ไม่ได้ขับไล่เข็นฆ่าเจ้าในเรื่องสัตว์นะเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่กับเราเชื่อกุรบานให้เขากินได้นะครับพี่น้องช่วยเหลือเขาได้แบ่งให้เขากินได้คนไม่ใช่มุสลิมบางคนอยู่ในมุกเอมอิสลามมา20ปีถึงฤดูกุรบานกินไข่เหมือนเดิมไม่เคยได้รับอะไรเลยบอกให้ได้ในการทําดีกับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมทําได้พี่น้องอิหม่ามอบูฮานีฟะในอดีตเนี่ยนะครับพี่น้องคนคนหนึ่งเขาขายบ้านเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆบ้านหลังนี้เนี่ยปกติราคาตกที่300,000 บาทสมมุตินะแต่ราคาบ้านที่คนคนนี้ขายเนี่ยขึ้นมาเป็น2,000,000 บาทคนแปลกใจมากบอกทำไมราคาบ้านท่านเนี่ยธรรมดาทำไมขาย2,000,000น่ะชายคนนี้ตอบว่าฉันไม่ได้ขายบ้านอย่างเดียวแต่ฉันขายเพื่อนบ้านของฉันด้วยนั่นคือนอกจากท่านได้บ้านฉันแล้วท่านจะได้เพื่อนบ้านที่ซอนแรกอีกด้วยมาชาอัลลอฮ์พี่น้องดูเพื่อนบ้านก่อนปลูกบ้านพี่น้องครับถ้าเพื่อนบ้านไม่ดีปลูกบ้านพี่น้องบาลาจนตายแต่วันนี้ถ้าเพื่อนบ้านสอนเลยท่านปลูกบ้านมาชาอัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่ทุกอย่างเราแทบจะไม่ต้องกั้นรั้วบ้านเลยพี่น้องเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านความสำคัญที่เราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่มันน้องมันช่วยเหลือกันตลอด
ช่วยเหลือกันตลอดห้ามทำอันตรายเพื่อนบ้านสิทธิเพื่อนบ้านอันดับแรกเพื่อนบ้านที่เป็นต่างศาสนิกเขาได้สิทธิหนึ่งของเรานั่นคือสิทธิเพื่อนบ้านต้องให้เขาห้ามทำอันตรายห้ามสร้างความวุ่นวายห้ามรบกวนห้ามอะไรต่างๆอันนี้แหละครับต้องให้แก่เขาสร้างบ้านสูงๆนะพี่น้องต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยนะครับจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราสร้างบ้านสูงๆนะพี่น้องมันบังช่องลมเขามันบังแสงแดดเขาเอาล่ะวันนี้อาจจะมีไฟเขาอาจจะไม่เดือดร้อนแต่พี่บางคนเขารับลมจากช่องนี้นะพี่น้องเวลาเราจะสร้างบ้านที่จะปิดทางลมเขาเนี่ยเราต้องบอกเพื่อนบ้านสิทธิที่เราต้องบอกเขาเราเข้าใจว่านี่ที่เราจะสร้าง10 ชั้นก็ได้สร้างได้พี่น้องแต่ว่าถ้าสร้างไปแล้วยังความลำบากแก่เพื่อนบ้านเราก็มีความผิดพลาดนะเราจะสร้างต้องบอกเขาด้วยขออนุญาตสร้างนะมันจะสูงอาจจะปิดฝั่งนี้หน่อยไม่มีใครไม่ให้หรอกครับพี่น้องที่ท่านยังไงเขาก็ให้แต่วันนี้อัคลากมารยาทของสิทธิเพื่อนบ้านที่เราต้องให้จะทำอะไรเรายังบอกเพื่อนบ้านเรายังแจ้งเพื่อนบ้านเหมือนกันพี่น้องวันนี้ทำกินเลี้ยงแกลอทำอะไรนะเลี้ยงอาหารในต่างๆพี่น้องเราไปเชิญคนอีกหมู่บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เชิญข้างบ้านเราไม่ชวนทำไมอ่ะไม่ชอบหน้ามันเกลียดขี้หน้ามันนะไม่ชอบหรือลืมหรืออะไรต่างๆเลยบอกพี่น้องว่าแบบนี้นะครับพี่น้องอิสลามไม่ได้ชอบและไม่ได้ส่งเสริมสิทธิที่เราให้เพื่อนบ้านให้เต็มที่พี่น้องครับสุดที่เราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนิกมุสลิมหรือต่างศาสนิกก็ตามนี่คือเพื่อนบ้านประเภทแรกเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องดีด้วยและยิ่งดีกับเขานั่นคือโอกาสการดาวะที่ยิ่งใหญ่นั่นคือโอกาสในการที่เราจะสอนเรื่องอิสลามกับเขาอย่างสุดยอดเพื่อนบ้านประเภทที่สองนั่นคือเพื่อนบ้านที่มีสิทธิเรากับเราเนี่ย2 สิทธินั่นคือ 1สิทธิเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเขาได้สิทธิจากเรา2นั่นคือสิทธิในความเป็นมุสลิมด้วยและเพื่อนบ้านประเภทที่3นั่นคือเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านที่เป็นญาติใกล้ชิดเราด้วยและครับมีสิทธิในความเป็นเพื่อนบ้าน3 ประการพี่น้องครับวันนี้เลยบอกกับพี่น้องและตัวผมนะครับพี่น้องว่าความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นสังคมเราเนี่ยอบอุ่นนะครับพี่น้องอบอุ่นมากสิทธิต่างๆที่เวลาเราอยู่ด้วยกันพี่น้องถ้าเรามีความช่วยเหลือกันเนี่ยอบอุ่นมากจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาไว้ว่าวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินุขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาจะยังอีหม่านไม่สมบูรณ์เนี่ยนะพี่น้องใครครับพี่น้องคนถามยารอซูลุลลอฮ์ว่ามันใครยารอซูลุลลอฮ์ที่ยังไม่ถือเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เนี่ยนะพี่น้องใครคนนั้นท่านนบีตอบว่าอัลลซีลายะมานุจีรอนุฮูนะครับพี่น้องจารุฮูคนที่เพื่อนบ้านไม่ได้รับความปลอดภัยบิวาอิกฮูจากความชั่วร้ายของเขาถ้าวันนี้เพื่อนบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากเราเนี่ยนะพี่น้องแสดงว่าเรายังไม่ใช่อีหม่านที่สมบูรณ์เพื่อนบ้านยังได้รับความเดือดร้อนจากเราเรายังไม่ใช่มุมินสมบูรณ์พี่น้องลองเช็คผมก็ต้องเช็คท่านก็ต้องเช็คเราเปิดกุรอานเนี่ยยังไงก็ดีนะครับพี่น้องแต่ถ้าเปิดเสียงดังจนรบกวนเพื่อนบ้านอิสลามก็ห้ามในการรบกวนเพื่อนบ้านวันนี้บางอย่างเป็นความดีแต่ถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนคนอื่นอิสลามก็ห้ามในการกระทำเช่นนั้นวันนี้เราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับถ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงไปสร้างอันตรายต่อเพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อนเพื่อนบ้านอิสลามก็ห้ามในการกระทำแบบนั้นทั้งหมดถ้าสังคมเราดูแลนะครับพี่น้องเฮียดอกอะไรเด้อดอกคำถามกี่ปีนะนะเช็คนัสรีเดี๋ยวช่วยหน่อยนะครับเช็คยีนะนะเดี๋ยวขอช่วยเช็คยีเดี๋ยวจบคำถามนะเพราะว่าถ้าสังคมเรานะพี่น้องทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านหรือสร้างความเดือดร้อนเราต้องเช็คนะพี่น้องว่าอีหม่านเราวันนี้ขนาดไหนนะครับอีหม่านเราวันนี้เป็นยังไงนี่แหละครับความสวยงามของอีหม่านของมุสลิมของดูการดูแลคนใกล้ชิดความสวยงามของอิสลามในการดูแลอัลอักรบอัลอักรบ
จากคนใกล้แล้วขยับออกไปเรื่อยๆพี่น้องสิ่งที่น่าเจ็บปวดวันนี้นะครับว่าท่านจะรู้สึกยังไงวันนี้เพื่อนบ้านเราลำบากเพื่อนบ้านเรายากจนแล้วก็มีคนข้างนอกเข้ามาช่วยโดยที่เราไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพื่อนบ้านเรามีความลำบากเพื่อนบ้านเรามีความเดือดร้อนคนอื่นมาช่วยเหลือให้ความสบายในขณะเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยดุนยาเรายังอายเลยครับพี่น้องและไปสู่วันอาคิเราะห์เราจะมองเราจะพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงพี่น้องช่วยเถอะครับพี่น้องวันนี้การช่วยเพื่อนบ้านการช่วยคนใกล้ชิดไม่ได้ทำให้เขารวยขึ้นพี่น้องมันเป็นไปได้ยากและก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เราช่วยนิดหน่อยแล้วเขาจะรวยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้รับนั่นคือความรู้สึกน้ำใจของเพื่อนบ้านพี่น้องลองดูนะครับว่าสังคมซอฮาบะห์เราก็อยากอยู่สังคมแบบซอฮาบะห์เราก็อยากได้ซอฮาบะห์ได้อาหารมาพี่น้องหัวแพะหัวหนึ่งตัวเองได้หัวแพะมาเนี่ย กำลังจะกินแล้วพี่น้องครับนึกถึงว่ามีเพื่อนบ้านที่จนกว่าเขาอยู่ส่งไปให้เพื่อนบ้านคนอื่นเพื่อนบ้านอีกคนได้รับบอกจะกินแล้วเอ็นเพื่อนบ้านฉันมีคนที่จนกว่าฉันอยู่ส่งไปให้คนนั้นต่อสุดท้ายวนกลับมาหาคนแรกสังคมแบบนี้ใครก็อยากอยู่ครับพี่น้องสังคมที่มีแต่การเอื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำไมเขาช่วยเหลือกันพี่น้องเขาช่วยเพื่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเขาไม่ได้หวังหน้าตาเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนเขาไม่ได้หวังยอดไลค์ในโซเชียลเขาไม่ได้หวังคำชื่นชมใน Facebook เขาทำเพื่อหวังความชื่นชมและความพอใจจากอัลลอฮ์สังคมแบบนี้แหละครับพี่น้องเงินซื้อไม่ได้เงินสร้างไม่ได้แต่วันนี้อีหม่านจะสร้างได้อีหม่านจะสร้างสังคมที่ซอลิฮเกิดขึ้นได้ฝึกตั้งแต่ตัวเราเองพี่น้องสอนลูกสอนตัวเองนะครับพี่น้องดูใกล้ชิดอิสลามมีอาดับมีมารยาทแม้กระทั่งดูอาอัลลอฮ์ยังสอนนบียังสอนมารยาทอิสลามยังสอนอันดับแรกรับเบียฟิรลีขอดูอาให้ตัวเองก่อนขอดูอาให้ตัวเองก่อนพี่น้องก่อนจะขอให้คนอื่นถ้าเราได้ยินอย่างนี้ทำไมต้องขอให้ตัวเองก่อนเห็นแก่ตัวเหรอเปล่าพี่น้องหนึ่งในฮิกมัตเป็นอาดับเป็นมารยาทในการขอดูอาขอให้ตัวเองและขอให้คนอื่นพี่น้องอิบาดัตยังเริ่มที่ตัวเองอัลลอฮ์บอกกูอันฟุสกุมปกป้องตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้านี่คือสเต็ปพี่น้องครับนี่คือข้าวก้าวขั้นเลยบอกพี่น้องว่าอิสลามมีสเต็ปอิสลามมีระบบก้าวขั้นฉะนั้นการช่วยเหลือคนก็มีระบบก้าวขั้นพี่น้องดูถ้าคนในมูเกมท่านอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อนบ้านท่านเนี่ยคนหน้าบ้านท่านเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มีกินมีใช้เราก็ช่วยเหลือแล้วเขาก็ได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆขยับออกไปช่วยเหลือที่อื่นต่อนะครับพี่น้องอย่าให้คนใกล้ตัวมันน้อยใจนะพี่น้องว่าคนใกล้มันไม่เคยช่วยมันเลยอย่าให้คนใกล้ตัวรู้สึกเศร้าที่คนใกล้ตัวเขาช่วยเหลือคนไกลตลอดเราช่วยเหลือพี่น้องไม่ใช่ไม่ดีจะใกล้หรือไกลอัลฮัมดุลิลละห์เป็นผลบุญหมดอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้ถ้าทำให้สมบูรณ์นะพี่น้องอย่าลืมคนใกล้อย่าลืมคนใกล้นะครับพี่น้องเพื่อนบ้านวันนี้อย่าทำให้เขาเหมือนคนตานะพี่น้องคนตาอยู่ใกล้แต่เราไม่เคยเห็นมันเลยคนตาอยู่ใกล้เราพี่น้องแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยทั้งที่คนตานี่สำคัญมากวันนี้เรามองไปไกลตลอดพี่น้องระวังนะครับมองไกลเยอะๆเดินตกหลุมง่ายๆนะพี่น้องมองไกลเยอะๆเดินตกหลุมง่ายนะพี่น้องลองดูเดินดูดาวทั้งคืนแต่ไม่ได้ดูหลุมที่อยู่ตรงตีนตกเลยบ่ออยู่หน้าข้างนั้นเองชีวิตเราอ่ะอย่ามองไกลอย่างเดียวหัดมองก้มลงต่ำบ้างชีวิตเราอย่ามองเขาเรียกคนไกลเรามองได้แต่วันนี้มองคนที่อยู่ข้างล่างด้วยมองคนที่อยู่ใกล้ชิดเราด้วยมองคนที่เคียงข้างอินชาอัลลอฮ์นี่คือหลักการของอิสลามพี่น้องครับจาริดิลกุรบะจาริลจุนุบวะซอฮิบิบิลจัมซอฮิบิบิลจัมนี่แหละพี่น้องเพื่อนคนใกล้ชิดเราด้วยอย่าลืมนะอิสลามสอนเนี่ยพี่น้องดูแลญาติเพื่อนบ้านใกล้ชิดเพื่อนบ้านห่างไกลและตลอดจนเพื่อนที่ใกล้ชิดเราช่วยเหลือหมดเลยถ้า
ในบริเวณหมู่เก็บหมู่บ้านเราบริเวณพื้นที่เราแข็งแกร่งหมดเนี่ยง่ายที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นเลยครับผมอยู่สายบุรีเนี่ยพี่น้องอยู่สายบุรีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าวันนี้สายบุรีเรามาชาอัลลอฮ์สังคมเราเนี่ยเศรษฐกิจเรามั่นคงในการช่วยเหลือสายบุรีเป็นเมืองปิดใช่ไหมพี่มันไม่ได้เมืองผ่านมันปาลัดหรือเหมือนในเมืองที่อยู่ริมหน้าด่านจะนะแบบนั้นเมืองปิดต้องเข้าไม่เข้าไม่เจอคนมาหาเราที่สายบุรีแสดงว่าเขารักเรามากนะเพราะต้องเข้ามาประมาณเกือบ4กิโลนะเข้ามาเนี่ยถ้าวันนี้เราแข็งแกร่งนะพี่น้องเราช่วยเหลือกันได้ภายในเขตในพื้นที่เราเนี่ยพี่น้องเรามีสิทธิ์โอกาสจะช่วยเหลือคนข้างนอกได้อีกจึงไม่แปลกเลยว่าทุกอาชีพเป็นฟัรดูกิฟายะห์ในมุกเกมหนึ่งต้องมีทุกอาชีพพี่น้องเราต้องมีหมดทุกสาขาอาชีพนั่นแหละทำไมอิสลามจึงสอนอย่างนั้นมุกเกมเราถ้าไม่มีช่างซ่อมนาฬิกาต้องมีช่างซ่อมนาฬิกามุกเกมเราวันนี้ถ้าไม่มีช่างเย็บผ้าต้องมีคนเรียนเย็บผ้ามุกเกมเราวันนี้ไม่มีแพทย์ต้องมีคนเรียนแพทย์ทั้งหมดนี่คือการเอื้อหนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพี่น้องและวันนี้ถ้าเราร่วมมือกันเพื่อนบ้านเราวันนี้ลูกเขาเรียนสมมติว่าไปเรียนวิศวะตังไม่พอที่จะส่งวันนี้เพื่อนบ้านวันนี้คนในชุมชนช่วยกันพี่น้องถ้าช่วยกันเนี่ยนะช่วยเพื่อนบ้านช่วยคนใกล้ชิดช่วยคนหน้าบ้านสุดท้ายไอ้เด็กนี่จบมาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มันก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาหมุนเวียนช่วยเหลือในสังคมต่อไปเพราะพฤติกรรมพ่อแม่พฤติกรรมของบรรพบุรุษได้สอนเอาไว้อย่างนี้นี่คือหลักอิสลามพี่น้องครับนี่คือหลักอิสลามเริ่มตั้งแต่ฐานขยับไปเรื่อยๆแล้วมันจะมั่นคงเริ่มตั้งแต่ตัวเองเธอไปหน้าบ้านออกไปในกำปงออกไปในอำเภอแล้วออกไประดับประเทศและสุดท้ายไปทั่วโลกนี่คืออิสลามพี่น้องครับละอิสลามจะไม่ได้สอนให้เราปุ้มไปข้างหน้าแล้วค่อยขยับมาข้างหลังสังเกตนะพี่น้องเลขถ้านับจากศูนย์มันมีโอกาสเพิ่มตลอดแต่ถ้าเขาดาวนับจากมากสุดท้ายมันจะลดลงเรื่อยๆพี่น้องนับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามมีโอกาสนับเป็นสิบล้านแต่วันนี้เริ่มสิบเก้าแปดเจ็ดหกพี่น้องเราเริ่มจากจุดเล็กและขยายจุดใหญ่อย่าไปเริ่มจุดนอกจุดใหญ่และสุดท้ายมันจะหมดพี่น้องครับและมันจะพินาศเพราะข้างนอกเรามั่นคงแต่ข้างในเรากลัวมากมากข้างในลึกแกนมันนี่แหละครับพี่น้องนี่คือสังคมนี่คือตัวเรานี่คือเพื่อนบ้านนี่คือสังคมมุสลิมที่ช่วยเหลือกันอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องอันไหนเราช่วยเหลือกันได้พี่น้องช่วยอันไหนที่สุดความสามารถอัลลอฮ์ก็ไม่บังคับพี่น้องเกินความสามารถสอดส่องเพื่อนบ้านสอดส่องนะพี่น้องไม่ใช่สอดอย่างอื่นไม่ใช่ไปส่องอย่างอื่นไม่ใช่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านสอดส่องในที่นี้ดูแลเพื่อนบ้านเขาลำบากท่านต้องช่วยถึงแม้เราจะเกลียดขี้หน้าพี่น้องเขาจะเป็นคนไม่ดีเราไม่ชอบแต่พี่เป็นเพื่อนบ้านสิทธิหนึ่งเราต้องให้ช่วยเหลือเขาและสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยๆดาว่าค่อยๆตักเตือนซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับค่อยๆตักเตือนซึ่งกันและกันและแน่นอนพี่น้องอิสลามจะยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องต่อเมื่อเราเริ่มตะอาวานุอัลันบิริวัตตะวาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสร้างมนุษย์มาพี่น้องนะครับกอบาอิลเป็นเผ่าต่างๆพี่น้องเผ่าต่างๆไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามลิตะอารอฟูเพื่อจะได้รู้จักกันอเมริกาเราอยู่เมืองไทยเพื่อจะรู้จักกันนะพี่น้องวันนี้ขนาดเผ่าต่างๆอัลลอฮ์ยังให้เราเพื่อจะรู้จักกันแล้ววันนี้คนใกล้บ้านคนอยู่ติดบ้านคนใกล้ตัวเราจะไม่ทำความรู้จักเขาเลยล่ะครับเป็นไปไม่ได้สังคมเรานะครับพี่น้องอย่าทำให้เป็นเหมือนสังคมคอนโดบางที่ข้างห้องมันยังไม่รู้จักกันเลยบางที่อยู่ข้างห้องกันเล็กน้อยมันยังอภัยกันไม่ได้เลยผมไปเจอมาบางที่นะพี่น้องจอดรถหน้าบ้านนิดเดียวออกมาบ่นเลยออกมาด่าเลยพี่น้องว่าจอดหน้าทั้งที่มันก็ไม่ได้จอดอะไรเตี้ยภาษามลายูว่าพวกนี้มันคาเวะเกินไปมันไม่มีน้ำใจทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านเพราะอะไรพี่น้องเพราะไม่เอาหลักการอิสลามไปใช้อิสลามไม่ใช่แค่จอดหน้าบ้านพี่น้องเพื่อนบ้านเดือดร้อนช่วยสุดๆอันไหนที่เราช่วยได้
ช่วยเลยสังคมวันนี้นะพี่น้องเอาอิสลามไปใช้นะครับเอาแบบท่านนบีไปใช้ดีกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามดีกับเขาและมีคําถามกลับและถ้าเขาเลวกับเรากลับนะจ๊ะถ้าเขาไม่ดีกับเรานั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่หน้าที่เราอัลลอฮ์ใช้แล้วว่าวัลจาริดิลกุรบะวัลจาริญจุนุบเพื่อนบ้านใกล้ชิดหรือห่างไกลเราต้องดีหมดเลยพี่น้องนี่คือหลักการของอิสลามไม่ต้องคิดว่าเขาจะดีกับเราหรือไม่คิดแค่ว่าเราดีกับเขาก็พอแล้วนะครับนี่คือหลักศาสนาพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับ